ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆของตัวโปรแกรม PowerPoint 2013นะครับก็ก่อนอื่นก็ให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นก็คลิกเลือกแม่แบบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วพอเราได้แม่แบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่ม Create เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ขึ้นมาหน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่หน้าตาอาจจะดูทันสมัยกว่ารวมไปถึงตัวปุ่มคำสั่งต่างๆนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมโดยส่วนประกอบต่างๆในหน้าต่างโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับก็ส่วนแรกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมไอคอนนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวโปรแกรมนะครับสามารถใช้คำสั่งย่อขยายหน้าต่างหรือว่าปิดโปรแกรมได้นะครับส่วนที่2ส่วนนี้ก็จะเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วนหรือว่า Quick Access Toolbar นะครับอันนี้ก็ไว้เก็บปุ่มคำสั่งด่วนที่เราเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆอย่างเช่นปุ่มสร้างเอกสารใหม่สร้างตัวงานใหม่ปุ่มบันทึกหรือว่าปุ่มย้อนกลับนะครับแถบที่3นี้ก็จะเป็นในแถบของชื่อเรื่องหรือว่าไตเติ้ลบาร์อันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดของชื่อแล้วก็ประเภทของไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่นะครับส่วนที่4ส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมการแสดงผลของตัวริบบอนนะครับหรือว่า Ribbon Display Option Button นะครับก็จะใช้ในการเปิดปิดการแสดงผลของตัว Ribbon นะครับส่วนที่5นี้ก็คือจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมหรือว่า Window Control Button นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มคำสั่งที่ใช้ในการย่อขยายหรือว่าปิดหน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนที่6ส่วนที่6นี้จะเรียกว่าแท็บริบบอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดงกลุ่มคำสั่งที่ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆนะครับออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ใช้งานง่ายต่อการใช้งานนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆก็อย่างเช่น Home Insert Design Transition Animation นะครับ Slide Show อะไรพวกนี้นะครับตัดมานะครับก็คือส่วนที่7อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างสไลด์หรือว่าตัวทัมเนลทัมเนลนะครับก็คือจะแสดงตัวอย่างสไลด์รายละเอียดต่างๆนะครับว่ามีกี่สไลด์แต่ละสไลด์มีหน้าต่างเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่8ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สไลด์นะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับจัดการกับตัวสไลด์หรือว่าใช้ในการออกแบบแก้ไขสไลด์ที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับผ่านตัวทำแนลตะกี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนที่9ส่วนที่9นี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดการรูปแบบต่างๆของวัตถุนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการรูปแบบต่างๆของวัตถุอย่างเช่นพวกรูปภาพข้อความภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้อยู่ตรงส่วนนี้ส่วนด้านล่างซ้ายนะครับก็เป็นส่วนที่10ก็จะเป็นแถบสถานะหรือว่า status bar นะครับก็อันนี้ก็จะแสดงสถานะของสไลด์ที่กำลังใช้งานอยู่นะครับว่าสไลด์กำลังทำงานอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่นะครับจากสไลด์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนที่11อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์บันทึกย่อในสไลด์นะครับหรือว่าโน้ตแผ่นนะครับก็อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับก็ไว้เวลาสไลด์ไหนที่เราต้องการบันทึกนะครับโน้ตย่อลงไปนี่ก็สามารถที่จะเอาไว้ดูประกอบในการนำเสนอได้นะครับ
ส่วนถัดมาส่วนที่12นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดโน้ตย่อในส่วนที่11ตะกี้ถ้าต้องการแสดงก็คลิก1ครั้งไม่ต้องการให้แสดงก็คลิกอีก1ครั้งนะครับตัวส่วนที่11พื้นที่สำหรับพิมพ์บันทึกย่อก็จะเปิดหรือปิดการใช้งานนะครับถัดมา13อันนี้ก็เป็นปุ่มคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็ใช้ในการคอมเมนต์เนื้อหาต่างๆนะครับในตัวงานนำเสนอของเราส่วนที่14ตรงนี้ก็จะเป็นแถบม่วงสไลด์หรือว่าตัววิวชัดคัทนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าตาสไลด์ของเราได้นะครับตรงนี้หรือว่าจะนำเสนอสไลด์ผ่านตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับมุมล่างขวาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับควบคุมการย่อขยายสไลด์นะครับหรือว่าตัวซูมคอนโทรลอันนี้ก็ใช้สำหรับย่อขยายหน้าจอการแสดงผลของสไลด์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับก็ในแต่ส่วนใช้งานยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะครับ